รักเริ่มจากเกลียดฮั่นซึมเศร้าเคยคิดจบชีวิตไม่มีใครเป็นแฟนได้นอกจากจียอนรักเริ่มจากเกลียดฮั่นจียอนเล่าจุดเริ่มต้นเจอกันครั้งแรกจูบจริงตีก้นในซีรีส์เจอฝ่ายหญิงด่ากลับเปิดมุมอ่อนแอฮั่นซึมเศร้าเคยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟสุดๆสำหรับคู่หวานฮั่นอิสริยะและซอจียอนนอกจากงานจะแน่นสุดๆแล้วเรื่องความรักทั้งคู่ก็ราบรื่นเช่นกันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561ได้เปิดใจแบบหมดเปลือกว่ารักนี้เริ่มจากเกลียดตอนเจอกันวันแรกในกองถ่ายเจอปุ๊บก็จูบเลยแถมมีเรื่องนอกบทให้ด่ากันซึ่งจียอนรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักเลยจะทำให้เขารู้ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรเพราะมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองเอาไว้เป๊ะทำให้มีบางเสียงกระซิบมาว่าทำงานกับฮั่นนั้นไม่ง่ายถ้าผิดจากที่ดีลกันปุ๊บเดินออกจากงานไปเลยจียอนประกาศกล้าวไม่มีใครจะมาเป็นแฟนฮั่นได้อีกแล้วนอกจากเธอฮั่นเคยซึมเศร้าจนเคยคิดตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองจียอนเจอกันครั้งแรกที่เล่นซิทคอมฉากแรกที่เขามาก็คือต้องจูบเราเลยเขาจูบจริงแล้วมันมีอะไรโผล่เข้ามาในปากด้วยพอเราจะเดินออกอยู่ดีๆเขาก็ตีก้นเราคือในตอนที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่นะคะแต่จริงๆในบทคือไม่มีนะคะเราก็ตกใจมากเลยหัวเราะฮั่นพอคัดเราก็เดินออกไปแล้วบอกเขาว่าขอโทษนะแต่เขาด่าเราทำไมจียอนถึงรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักจียอนเราแค่รู้สึกเหมือนว่าเขาขาดความรักเราก็บอกกับตัวเองว่าจะให้เขารู้ว่าความรักแท้มันเป็นอย่างไรหัวเราะต้องเสียงมากเหมือนกันเพราะตอนนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าฮั่นเจ้าชู้ไม่ใช่น้อยเคยคุยพร้อมกันกี่คนฮั่นครับคือถ้าพูดจริงๆผมว่าเกิน10คนคนนี้อยากคุยก็คุยโทรศัพท์ก็ต้องมี2เครื่องมีบางเสียงที่บอกว่าตอนนั้นทำงานกับฮั่นก็ไม่ได้ง่ายฮั่นไม่ง่ายครับคือผมมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองยิ่งถ้าเป็นการทำงานคอนเสิร์ตผมจะต้องมี20นาทีห้ามคนเข้ามาคุยกับผมไม้ก็ต้องเป็นไม้ที่เราเตรียมคอสตูมก็ต้องส่วนตัวใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ฮั่นใช่ครับถึงขั้นเคยเดินออกจากงานเพราะเขาผิดดีลกับเราฮั่นใช่ครับผมเลยบอกว่าถ้ามันมีค่าเสียหายเดี๋ยวผมจ้างแล้วผมก็เดินออกไปเลยแฟนของฮั่นต้องจียอนเท่านั้นจียอนไม่มีใครจะมาเป็นแฟนเขาได้หรอกค่ะนอกจากหนูช่วงแรกๆก็จะเรื่องโมโหหิวค่ะเขาเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บต้องกินข้าวก่อนเลยเคยเจอรุนแรงที่สุดขนาดไหนจียอนไปเกาหลีค่ะเขาหิวแล้วเรารอคุณแม่อยู่พอเข้ามาปุ๊บไม่มองหน้าแม่เลยนั่งก้มดูโทรศัพท์แบบนี้เราก็แบบเอาแล้วหัวเราะคุณแม่เราแบบนี้เจอผู้ใหญ่แล้วไม่ไหวไม่ใดใดเป็นคนอย่างไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสองคนต้องจับมือแล้วต่อสู้กับเรื่องโรคซึมเศร้าฮั่นผมไม่เคยเปิดมุมอ่อนแอให้ใครเห็นรวมถึงวันนี้ที่พูดเขายังถามผมว่าโอเคใช่ไหมที่จะพูดผมบอกว่าผมต้องผ่านมันให้ได้มันเริ่มตอนโควิดครับคือวันนั้นเราทะเลาะกันแรงมากจียอนอยู่ดีๆเขาก็เข้าห้องแล้วก็เสียงดังอยู่ในห้องเราก็กลัวฮั่นตัดสินใจว่าจบชีวิตตัวเองเลย